ูดเลเวอร์อย่างเราคิดถึงญี่ปุ่นที่สุดก็คืออาหารนั่นแหละอยากกินมากตำนานโมจิชูคิในดวงใจขายมาแล้ว2ล้านชิ้นญี่ปุ่นมากเร็วๆใส่สวยๆใส่สวยๆหน่อยได้ไหมคะชุดเหมือนไปโรงพยาบาลอ่ะตอนเนี้ยตัวเจ็บไข้ไหนเออเคยเห็นคนใส่คอเสร็จไหมคะยังไงครับอุ้ยโอ้โหเหมือนคิดว่าตกปลาอุ้ยแหงสวิงไปเลยถอยไปถอยไปเต้นถอยไปโอเคขอนุขอนุโอเคโอเคสวยงามบ้านระจันบ้านระจันบ้านระจันคอนิจิวะซาราเฮโยทุกคนคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ญี่ปุ่นนะคะใช่ค่ะดูดิทุกคนดูดิดูเอาละกันว่าใช่ญี่ปุ่นหรือเปล่าจะบอกว่าเราตื่นเต้นมากเพราะว่าคืนนี้เราจะนอนพักที่นี่พอเราก็จะพาเพื่อนๆมาพักผ่อนด้วยกันสำหรับคนที่แบบเอออยากเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปซึมซับกับบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นกันนะคะในวันนี้โมจิโก้ยินเจแปนถึงหน้าแป้นก็น่ารักอะไรมันเล่นมุกอะไรของมันตกลงมันจะด่ามันจะชมไหมเอาไงครับส่วนเส้นขนาดย่อมนะคะที่ห้องพักของเรานะคะแล้วก็พอเดินตรงเข้ามาเลยปุ๊บคุณก็จะได้พบกับห้องกินข้าวนะคะสไตล์แบบญี่ปุ่นมากๆเลยคือการแบบว่าเป็นเก้าอี้แล้วก็มีเบาะรองนั่งนะคะแล้วก็มีคำภาษาญี่ปุ่นตรงนี้ที่เขียนว่าโมจิโกะโมจิโกะเดสกะไม่ได้เจอกันนานใช่หรือเปล่าสบายดีไหมอ่านไม่ออกเลยมันจะเอากันตรงนี้เลยแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้นะคะห้องที่เดี๋ยวตอนเย็นอ่ะจะปูเป็นที่นอนที่นอนตัง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 กำลังจะดื่มน้ำชายามบ่ายนะคะทีทามอยู่นู้นเดี๋ยวกรีนทีจะว่าไปไม่ได้ไปต่างประเทศมานานแค่ไหนแล้วคะนานมากเป็นปีโดยเฉพาะญี่ปุ่นสายฟูดเลเวอร์อย่างเราก็พูดได้อย่างเต็มปากว่าสิ่งที่เราคิดถึงมากที่สุดคือของกินเราคิดถึงของกินมากของกินที่ญี่ปุ่นอะอร่อยทุกอย่างรู้ป่ะใช่ซูชิหรือจะเนื้อย่างร้านข้าวหน้าเนื้อที่อยู่ริมทางอะยังโคตรอร่อยแล้วก็อีกอันนึงค่ะที่ฟินมากเวลาไปญี่ปุ่นเว้ยที่ห้างที่ญี่ปุ่นมันจะมีเป็นโซนขายของขนมหวานนะทุกครั้งที่เดินเข้าไปจะเหมือนแบบทุกอย่างในนี้น่ากินทุกอย่างโดนสะกดจิตเหมือนอยู่ในห้วงรายการเวลาคือทุกอย่างขนมอยู่ดีก็ดูเงาดูละมุนยิ่งโดยแบบอะไรที่แบบมีสตรอเบอรี่อ่ะเราจะเห็นแล้วเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยแล้วเราก็จะมองสุดท้ายไม่ซื้อเพราะอะไรรู้ไหมคะแพงครับแพงมากที่ญี่ปุ่นอ่ะขนมราคาสูงมากกระป๋องโอเคเราชงชาเขียวแต่ทำไมเราได้น้ำสีค่ะเป็นชาแบบไลท์ๆอ๋อไม่มีกดน้ำเปล่าลงไปใส่ชาลงไปแล้วเนี่ยต้องแช่นานอ๋อต้องแช่นานหรือว่าต้องช่วยน้องใครเหรอช่วยน้องแต่ว่าที่ประเทศไทยก็มีขนมแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะกินแล้วคิดถึงที่ญี่ปุ่นเลยมีอันนึงที่โมชอบมากทุกคนเคยกินนี้ป่ะอะไรครับโมจิชูครีมโมจิชูครีมทุกคนลองจินตนาการนะมันจะเป็นแบบแป้งโมจิหนึบกับชูครีมพอกัดเข้าไปมันก็จะแบบได้ทั้ง texture ทั้ง2 layer ที่มันอร่อยแบบพูดไม่ถูกอ่ะและยิ่งพอทะลุแป้งเข้าไปด้านในเจอครีมเนื้อเนียนๆนวลๆขาวๆหอมๆมันๆกัดเข้าไปแล้วคือแบบฟินนี่คือตำนานของโมจิโกะตำนานบอกเลยว่าตำนานตำนานของโมจิโกะ I would say ตำนานเฮ้ยได้ว่าอาริกาโตะโกเซมาสตาร์สองมือให้ให้ให้ขอบคุณเอาขอบคุณให้ก็เอาไงครับให้ก็เอาให้
อร่อยดีชื่อคลิปนี้นะคะเป็นชื่อว่าตำนานโมจิใช่ป่ะขอเล่าเรื่องตำนานโมจิต่อค่ะทุกคนรู้ป่ะว่าโมจิชูคีมอ่ะที่ประเทศไทยที่บอกว่ามีร้านที่เป็นตำนานเลยปีที่แล้วยอดขาย2ล้านชิ้น2ล้านชิ้นเลย2ล้านชิ้นขายเยอะขนาดนั้นเลย2ล้านชิ้นใช่เขาขายได้2ล้านชิ้นจริงๆเพราะฉะนั้นวัดได้เลยว่าคือมันดีมากและที่สำคัญราคาโมจิชูคีม20บาทฮะโกหกซื้อที่ไหนอย่ามาโกหกเพราะสถานที่ที่เขาขายอ่ะหมื่นสาขาหมื่นสาขามันร้านขนมหรือเซเว่นกันแน่เยอะขนาดนั้นใช่ค่ะเซเว่นไม่เคยกินโมจิชูคีมที่เซเว่นหรอมีด้วยมากที่เซเว่นด้วยนะไม่เคยกินจริงมันอยู่ตรงไหนไม่เคยทุกคนคะวันนี้เราจะเล่าให้ฟังนะคะว่าวันนี้มันเป็นตำนานที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดแล้วเพราะเป็นตำนานราคาถูกและอร่อยคุ้มราคามากๆแล้วตอนนี้คือเขามีรสชาติใหม่ล่าสุดรสชาติอะไรครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสตาร์ทรถพาไปดูกันเลยค่ะวันนี้จะพาไปซื้อตำนานโมจิชูครีมได้ครับไปตุนของกันวันนี้อ้าวแล้วไปตุนของกันค่ะไปค่ะวันนี้เดี๋ยวเราพามาเที่ยว7-11 สาขาประเทศญี่ปุ่นกันนะคะ7-11ญี่ปุ่นที่นี่นะคะมีภาษาไทยด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะคุมของกันนะคะเพื่อที่จะไปสำหรับค่ำคืนนี้1 คืนสำหรับ1คืนนะคะวันนี้เราจะกินเป็นธีมญี่ปุ่นทั้งหมดเดี๋ยวขอแวะซื้ออย่างอื่นก่อนที่จะไปถึงตำนานแวะเก่งนะคะก็แม่เขาดูช่องอะไรเหมือนแบบเหมือนเข้าบ่อยนี่เราก็มานะคะเซเว่นญี่ปุ่นที่นี่นะคะมีโปรดักต์เป็นของสเปซเต้ไตเยอะมากเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกตำนานกันนะคะว่าตำนานที่หมูว่ามันอยู่ที่ไหนในเซเว่นอีเลเว่นนะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนอันนี้โมพูดจริงๆนะเว้ยแบบพูดจริงๆแบบพูดจริงๆเลยไม่ได้เกี่ยวกับเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรชีวิตจริงอ่ะชอบโมจิชูคิมมากจริงๆแล้วก็อันเนี้ยคือชอบมากจริงๆมันคือความอร่อยคุ้มค่ามากในราคา20บาทอ่ะกินไปแล้วรู้สึกได้เลยว่าแบบคุ้มค่าข้างหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิใช่ตัวเนี้ยยอดขายปีที่แล้วอ่ะ2ล้านชิ้นนี่และอันนี้คือตัวใหม่น้องใหม่ไฟแรงเห็นไหมคะนิวสตรอเบอรี่ครีมชีสโมจิค่ะเป็นโมจิสตรอเบอรี่ครีมชีสนะคะครีมชีสรสเข้มข้นหวานมันหอมกลิ่นชีสอยู่ด้านในนะคะแล้วก็มีแยมสตรอเบอรี่เข้าไปอีกตอนนี้เครื่องมันหมดแล้วหรอไม่ยังไม่หมดเรามีกี่คน4แต่ว่าต้องคูณ2ไปอีกค่ะก็อย่างละ4ชิ้นแล้วก็ลดละ4ชิ้นไม่คิดว่าจะมีสุดท้ายอะไรอ่ะพุดดิ้งเค้กครีมสดแนะนำเลยว่าถ้าเจอต้องซื้อทุกคนดูชั้นด้านล่างเป็นพุดดิ้งแล้วตรงนี้เป็นครีมสดและข้างบนเป็นเค้กแบบเค้กเบาๆที่ลอยอยู่บนครีมกับพุดดิ้งอ่ะอันนี้ไม่แบ่งใครได้ไหมเนี่ยสุดท้ายเฮ้ยแบ่งกันกินอันนี้ก็น่ากินอะไรนะบาสชีสเค้กอันนี้ก็น่าดูลูกแพนเค้กหนาๆมีครีมแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ด้านในเอาไปเลย2ชิ้นโดโรยากิไส้ข้าวผัดครีมสดเอามาเลย3ทำไม3มันมี4คนก็เอา4นั่นดิรูปเขามันน่ากินมากเลยเว้ยแล้วแพ็กเกจจิ้งก็คือแบบได้ความญี่ปุ่นมากมีธงญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นดูแล้วน่าจะอร่อยของที่ญี่ปุ่นอันนี้อีกอันนึงดีกว่ายังไม่หมดอีกครับสตรอเบอรี่ชีสพายจะต้องน้อยๆ2ชิ้นเบาๆน้อยๆตัดลงมาคืออ๋อเหมาเลยเอาหมดเลยเอาทุกรสชาติเลยถามจริงเอาทุกรสชาติเลยเราอยู่ต้อง24ชั่วโมงเลยกินด้วยกันเจแปนเลเวอร์มากเลยเนาะพวกเราเนี่ยระหว่างเจแปนเลเวอร์กับฟู้ดเลเวอร์ดูเป็นอันไหนมากกว่ากันตอนนี้เป็นเจแปนซะมากกว่าเจแปนซะมากกว่าสำหรับ1คืน1คืนเท่านั้นตุนอันนี้คือตุนแค่ของหวานและของคาวเล็กน้อยเดี๋ยวต้องไปสรรหาของคาวเพิ่มอีกโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องกลับโรงแรมกันแล้วเพราะว่าเราจ่ายค่าโรงแรมไม่แพงเราต้องอยู่ให้นานที่สุดใช่ต้องอยู่ให้นานที่สุดไม่งั้นไม่คุ้ม
บ๊ายบายที่จอดรถอยู่ข้างหลังกลับมาแล้วนี่ค่ะห้องที่เราจะพักในวันนี้โอ้โถอลังการมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนเหมือนกันนะคะห้องน่ารักมากเราก็จะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการนอนแบบสไตล์เรียวกังคือนอนบนเสือเป็นแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็จะมีเป็นฟูกนะคะแล้วก็เป็นผ้าห่มแบบนี้เหมือนที่อุ้ยนุ่มมากนอนห้องละ2คนแล้วมี2ห้องนอนก็นอน4คนพอดีเลยเย้แล้วก็นี่อุ้ยขอโทษค่ะออนเซนรูมนะคะเป็นไพรเวทออนเซนเป็นของห้องเราเท่านั้นมีแค่เราค่ะเป็นประตูสไลด์นะคะโอ้ยประตูสไลด์อย่างไวนะคะอุ้ยดูดิด้านนอกก็จะเป็นวิวไม้ไผ่นะคะแต่ถ้าทะลุออกไปด้านนอกไกลๆปุ๊บกรุงเทพเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครจริงๆนี่ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะคะสำหรับห้องพักของเราในคืนนี้ในวันนี้นะคะทุกคนเตรียมพร้อมกับอาหารเย็นนะคะมื้อเย็นที่เราจะกินกันในวันนี้นี่คืออาหารที่เราเตรียมมาอันนี้เป็นแซลมอนซาชิมินะคะแล้วก็นี่เป็นแซลมอนโซบะนะคะที่เป็นเส้นนะคะกินกับเหมือนจุ่มลงไปในซอสยูสุคอนเสิร์ตยูสุก็มีอุด้งค่ะอุด้งเต้าหู้ส่วนนี้ทีเด็ดเลยนะคะเป็นข้าวมันปูค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ราดมันปูขนมจากเซเว่นอีเลฟเว่นทั้งหมดน่ารักกินขนาดนี้เลยนะดูดีมากเราก็เลยต้องชิมขนมก่อนกินข้าวเป็นไงกินของหวานก่อนทำไมอะคะกินของหวานก่อนของข้าวกระเพาะของหวานกับกระเพาะของข้าวมันแยกจากกันเราต้องแยกแยะกันให้ได้ถ้าเราเป็นสายฟู้ดเลเวอร์ของจริงเราต้องแยกแยะให้เป็นนี่ค่ะดูน้องเยิ้มทะลักทะลวงมากนี่ดูดิสุดยอดไส้เยิ้มโมจิไส้เยิ้มขอชิมโอ้ my god ขอกัดโดนไส้สตรอเบอรี่ด้วยโอ้โหอร่อยดูนิ้วอร่อยมากแค่นี้ไม่พอค่ะขอชิมต่อก่อนพุดดิ้งเค้กครีมสดดูน่ากินนะเนี่ยอันนี้เหลือชิ้นเดียวในเซเว่นจริงๆและบอกเลยว่ามันคือแรไอเทมมากสดแท้ๆคือเค้กอ่ะข้างบนอ่ะเป็นเค้กแบบนุ่มฟูแบบเบาๆอ่ะแล้วคือพอมันกิน3อันพร้อมกันนะคะทุกคนเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อชีสเค้กได้ไหมโอ้น่ากินน่ากินมากโอ้โหเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นมากดูดิหน้าตาเขาเวลากินนี่เหมือนแบบออนแฟนโอ้โมชอบอ่ะคือลายขนมญี่ปุ่นทั้งหมดในเซเว่นอ่ะมันไม่หวานมากทุกอันเลยอ่ะมันจะเป็นแบบหวานกำลังดีอย่างชีสเค้กเนี่ยคือเป็นชีสเค้กหน้าไหม้หน้าเนี่ยมันจะวาวฉ่ำเนื้อเนี่ยจะเนียนแล้วก็จะคือหอมหวานมันกำลังดีแล้วจะบอกเลยว่ารสชาติบาร์ชีสเค้กอันเนี้ยรสชาติเหมือนแบบร้านเบเกอรี่เลยจบคลิปเนี้ยเราไปซื้อแล้วมาเหมาเย้ยเขากันดีกว่าถึงตาของเราแล้วเราจะได้กินขนมแล้วคนเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากินหวานก่อนแล้วกินคาแล้วตบกินหวานอีกทีนึงเจ้านายเป็นยังไงลูกน้องเป็นอย่างนั้นเราจะได้กินคุ้มไงเกิดมาทั้งทีเกิดมาชีวิตเดียวต้องกินให้คุ้มอยู่เพื่อกินขนมไม่เคยทำร้ายเรามีแต่ตาช่างที่เคยทำร้ายกินชิ้นนี้ดีกว่าอ
อื้อหืออร่อยมากปุ้ยจุ่มไปนะคะแล้วก็คนๆนะคะแล้วเราวิธีกินนะคะกินนี่จิกับกินแซลมอนแบบใหม่ข้าวหน้ามันปูคานิมิโซะวางบนสาลอยเดี๋ยวจะว่าไปนี่เดี๋ยวขอนั่งกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วพอกินข้าวเสร็จเดี๋ยวโมจะไปแช่ออนเซนเขาอะไรกินข้าวแป๊บนึงกำลังรอน้ำอยู่นะคะแล้ววันนี้ลืมเอายางมัดผมมาเลยจะนำเสนอวิธีสำหรับที่เพื่อนๆลืมเอายางมัดผมมานะคะและอยากได้ยางมัดผมจริงๆนะคะให้ไปหยิบเรียกว่าอะไรบุกคุ้มอาบน้ำของโรงแรมให้มาแล้วก็มัดค่ะมัดแล้วทุกคนก็จะได้ยางมัดผมเป็นโดนัทพลาสติกประยุกต์นะคะ mix and match นะคะขอแช่ออนเซนก่อนนะครับเดี๋ยวซ้อมนอนให้ดูนะคะว่าพอนอนแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้คือแบบนุ่มมากแล้วก็นอนบนเสื่อแบบนี้นะคะทุกคนก็วันนี้สนุกดีนะได้มาเที่ยวกรุงเทพสไตล์ญี่ปุ่นนะคะ1วันแล้วก็ได้พาเพื่อนๆนะคะไปเจอกับขนมที่โมชื่นชอบโมดีใจมากนะคะที่วันนี้นะคะสปอนเซอร์ของคลิปเรานะคะคือขนมสไตล์ญี่ปุ่นจาก 7-Eleven นะคะเพราะว่าโมอ่ะเป็น FC โมจิชูคีมากๆจริงๆคลิปนี้ก็เลยอินมากอยากไปอยากทุกคนมากจริงๆว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเค้ามีขนมรสชาติใหม่ออกมานะคะเดินเข้า 7-Eleven เลยเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะคะในราคานี้ก็คือถือว่ารสชาติดีหอมนุ่มละมุนคุ้มราคามากโอเควันนี้เดี๋ยวโมไปนอนแล้วดีกว่าขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเช้าแล้วทุกคนโอ้ยยังเซ็งเลยเป็นวันที่เศร้ามากคือฝุ่นเยอะมากแล้วโมเป็นภูมิแพ้หนักมากเมื่อคืนกว่าจะได้นอนคือตีสี่เพราะว่าน้ำมูกไหล